สวัสดีครับผมครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ครับผมวันนี้มีสูบน้ำจับปลาให้ดูครับผมฮะน่าจะเก่าแรงครึ่งครับตัวนี้แต่เน้นไว้ใช้งานครับผมไม่ได้แต่งแรงแต่งซิ่งแต่งสวยครับวันนี้จะมาดูปลาหน่อยครับปลาไม่ออกนี่เหมือนเราดิปลาน้อยอ่ะไม่เอาอ่ะโอ้ยปลาเล็กไม่เอาครับเนี่ยเอาแต่ปลาใหญ่เนี่ยปล่อยทิ้งไปเลยปลาเล็กเสียดายครับเราไปดูปลาครับปลาครับพี่น้องปลาอีหยังเนี่ยโอ้มีแต่ปลาตะเพียนครับเนี่ยก็ขอไปไหนเมื่อน่ะจับไม่ได้จับไม่ได้เอา ไม่มีหมอนอกกันไม่นอกเอาดีละมันจะเป็นสูนแนวนี่ครับปลาตะเพียนปลากวยลงน้ำโอ้บนลึกอยู่ครับเนี่ยไปดูตอนแห้งนะมันจะเยอะขนาดไหนเนี่ยว่าน่าจะเยอะอยู่นะตัวตาไม่เอาปลาหน่อยละเสียดายเกือบจะแห้งแล้วนะครับประมาณ3นาทีแห้งหมดแน่เลยนี่ที่ตาเกะอุดไอ้พวกก็หลงสูบไว้ว่าให้มันดูดน้ำนะครับทำไม่อุดแล้วน้ำจะสาดขึ้นมาแล้วน้ำจะดูดไม่ขึ้นนะเป็นเงียบๆนะครับที่ผมไปสูบที่บุรีรัมย์เหมือนกันนะครับก็แบบนี้นะครับปีนี้ไม่มีปลาสงสัยว่าแรงครับปีนี้ฝนไม่ค่อยตกน้ำไม่เยอะเลยไม่มีปลาผมว่าน่าจะเป็นทั่วประเทศหรือเปล่าแต่ทุกที่ครับผมเนี่ยผมไปดูหนองไหนก็ถามใครก็ไม่มีปลาบอกไม่ได้ปลาได้ก็ได้น้อยครับมีปลาอะไรครับเนี่ยขาวเห็นละปลาตะเพียนผมมันหนีไปเลยโอ้เริ่มจะเยอะแล้วครับเนี่ย
น้ำแห้งแล้วเริ่มเห็นปลาแล้วครับนะพอมีอยู่ครับพอได้ปนอยู่ครับเนี่ยว่าเป็นพวกปลาขาวปลาตะเพียนไม่มีปลาซ่อนตัวใหญ่ปลาไหลมีไหมปุ๋ยปลาไหลมีไหมต่อไปสี่แล้วแต่ทำไงจะเอามันได้เนี่ยหรือไม่เอาไปนะโอ้รอไปอ่ะเสียดายปลาไหลเสียดายปลาไหลนะครับเนี่ยผมชอบเหมือนกันนะปลาไหลเนี่ยเผ็ดแซ่บๆเนี่ยสวีที่สองเอาแบบนี้เลยครับก็ได้อยู่ครับเนี่ยโอ้กระบะลงมาไปช่วยบ่อยตรงเนี้ยตรงเนี้ยกระบะตรงเนี้ยเต็มเลยครับแห้งแล้วเนี่ยแหมเอาเลยหมุดเลยเนี่ยกระโดดเลยดิไอ้เด็กๆมาช่วยครับวันนี้ไม่ไปโรงเรียนครับวันนี้มาจับปลาดีกว่าวันอาทิตย์นะครับเด็กๆนี่จะชอบครับจับปลาโอ้เต็มเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อกี้นี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีปลาเพราะจะแห้งแล้วดูนะครับเนี่ยโดดเต็มเลยเนี่ยโอ้ปลาต้อนยิงเข้าหมดเลยนะมึงไม่ยอมมาโอ้จับไงหมดเนี่ยจับโอ้โดดเต็มแล้วพี่น้องครับเนี่ย บอกให้กระโดดกี่โคนเลยพี่มันเลยเนี่ยตีนะครับเนี่ยโอ้ยเยอะมีเด็กเนี่ยปลาคอใหญ่แล้วนะครับเนี่ยใส่กระชังไปแล้วตบมาเลยแต่เจอปลากระแยงอ่ะเหรอไม่กี่มันใครจะดูดไปขึ้นแล้วครับน้ำค่อยมีจบโครนถ่ายรูปก็ถ่ายรูป
ไม่เคยเห็นโอ้ตาว่าไม่เคยเห็นจะได้มาทำคลิปลง YouTube นะครับนี่ปลาไหลนี่ผมว่าน่าจะเยอะนะครับเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ